างที่กำลังปราศัยอยู่นั้นเองเนี่ยนะคะพอมีเพลงชาติขึ้นมาเธอก็นั่งจากนั่งแล้วเธอก็นอนแล้วเธอก็นอนโดยที่พรรคพวกของเธอเรียกว่าเป็นการโพสท่าฉ่ำๆเป็นการโพสท่าฉ่ำๆภาษาใหม่นะฉ่ำๆเนี่ยจากนั้นก็โพสท่านอนฉ่ำๆอันนี้เขาเรียกฉ่ำๆอันนี้คือในขณะที่เพลงชาติไทยกำลังขึ้นนะครับคนอื่นเนี่ยนั่งลงและคนอื่นรอบๆเนี่ยจะเห็นว่านั่งชู3นิ้วกันหมดเลยนะคะแล้วน้องเชอเอมเนี่ยก็โพสท่าฉ่ำๆให้ตากล้องต่างๆเนี่ยได้กดชัตเตอร์กันรัวๆเลยเป็นประเด็นดราม่าในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เมื่อเชอร์เอมมิสแกรนด์ลำพูนปฏิเสธไม่ขอร่วมกิจกรรมดูดวงของกองประกวดต่อหน้าซึ่งทำให้นายณวัฒน์อิสระไกรศีลออกมาไลฟ์อย่างดุเดือดพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องลากไปเรื่องศาสนาเพราะที่ผ่านมาก็เห็นอีกฝ่ายไปวัดดูดวงกรุณาให้เกียรติตนเองและองค์กรสมองต้องนำพฤติกรรมต้องตามต่อมาเชอร์เอมผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ก็ได้ออกมาชี้แจงบางช่วงตอนว่าก่อนอื่นเลยเอมจะเก็บคำสอนของบอสไปปรับปรุงตนเองเพราะทราบว่าบอสหวังดีจริงๆถึงได้แนะนำเสียดายที่ไม่มีโอกาสอธิบายให้บอสเข้าใจเนื่องจากเอมเคารพคำพูดของบอสที่อยากให้เอมตั้งใจฟังและคิดตาม 1. สตาฟบางส่วนทางกองและแอดมินดอมทราบอยู่แล้วว่าเอมเป็นคริสไม่ดูดวงวันนี้แอดมินหลักเข้างานประจำทั้งหมดเอมและแอดมินบางคนไม่สามารถพกโทรศัพท์ได้จึงไม่ได้เห็นกิจกรรมในทันทีแต่เอมรีบแจ้งให้ระงับโหวตในทันทีที่ทราบในช่วงเช้าที่ประกาศกิจกรรมยังมีการเบรกกันอยู่ว่าจะไม่เปิดโดเนทเนื่องจากหลายคนก็ทราบว่าเอมไม่สะดวกใจแต่บางส่วนก็มองว่าเป็นการแสดงพลังของดอมให้เห็นมากกว่าเอมขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยช่วยเหลืออยู่เสมออะไรที่เกิดขึ้นแล้วเอมจะรับเป็นบทเรียนแน่นอนค่ะ2. ก่อนที่จะไลฟ์เอ็มก็แจ้งทีมงานกองไป2ครั้งแล้วว่าไม่สามารถดูดวงได้แต่ก็คาดว่าจะมีทางออกอื่นเช่นขอให้คนอื่นถามคำถามเกี่ยวกับตัวเอ็มแทนเพราะเอ็มรู้ว่าทุกคนที่โหวตคงอยากจะทราบหรือไม่อย่างนั้นก็จะขอพูดคุยสักเล็กน้อยกับพี่แพมเอ็มต้องขอโทษทุกคนจริงๆค่ะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสุดท้ายนี้เอมขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและทุกคนที่แสดงความเห็นด้วยความหวังดีและขออภัยอีกครั้งจริงๆค่ะเอมอยากขอความร่วมมือทุกคนไม่พลาดพิงถึงบอสและองค์กรมิสแกรนด์ด้วยนะคะล่าสุดในโซเชียลได้มีการเผยคลิปเมื่อปี2564เมื่อครั้งที่เชอร์เอมได้ออกมากล่าวถึงการยืนตรงเคารพธงชาติซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยืนตรงเคารพธงชาติมานานแล้วพร้อมเผยภาพขณะนอนเคารพธงชาติโดยให้เหตุผลว่าที่แสดงออกแบบนั้นเพราะเมื่อยและสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือการยืนตรงเคารพธงชาติเป็นภาพของศีลธรรมอันดีที่นำมาวัดว่าใครเป็นคนดีหรือคุณเป็นคนไทยแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกคนต้องหยุดเดินทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายและเมื่อมองออกไปนอกกรอบชาตินิยมมันไม่ใช่ความเป็นชาติสำหรับตัวเองในระหว่างที่กำลังปราศัยอยู่นั้นเองเนี่ยนะคะพอมีเพลงชาติขึ้นมาเธอก็นั่งจากนั่งแล้วเธอก็นอนแล้วเธอก็นอนโดยที่พรรคพวกของเธอเรียกว่าเป็นการโพสท่าฉ่ำๆเป็นการโพสท่าฉ่ำๆภาษาใหม่นะฉ่ำๆเนี่ยจากนั้นก็โพสท่านอนฉ่ำๆอันนี้เขาเรียกฉ่ำๆอันนี้คือในขณะที่เพลงชาติไทยกำลังขึ้นนะครับคนอื่นเนี่ยนั่งลงและคนอื่นรอบๆเนี่ยจะเห็นว่านั่งชู3นิ้วกันหมดเลยนะคะแล้วน้องเชอเอมเนี่ยก็โพสท่าฉ่ำๆให้ตากล้องต่างๆเนี่ยได้กดชัตเตอร์กันรัวๆเลยนะครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยพูดถึงนาทีนี้บอกว่าอันเนี้ยพอเพลงชาติมาปุ๊บลงนอนปั๊บแล้วชันเข่าด้วยท่าหญิงยโสโอหังชังชาติรังเกียจประเทศขนาดนี้มันเกินกว่าคำว่าเป็นคนไทยได้แล้วนะเชยเอมถ้าเชยเอมไม่อยากเป็นคนไทยไม่อยากอยู่ในประเทศไทยเชยเอมไปอยู่ประเทศอื่นเถอะคุณพิสิทธิ์บอกว่าพฤติกรรมของเชยเอมเนี่ยเชยเอมเป็นคนเคยเข้าประกวดนางงามแล้วถูกตัดสิทธิ์ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่ากองประกวดเนี่ยสงสัยว่าเธอส่งคนสนิทของเธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองประกวดจึงทำให้เธอเนี่ยเหมือนข้อสอบรั่วนะคะคือตอบได้เก่งตอบได้ดีมากเลยโอ้โหตอนนั้นทำไมตอบได้จ้อยจ้อยคมเฉียบกริบเลยก็เพราะว่าเธอเนี่ยรู้มาก่อนว่าคำถามจะคืออะไรคือไม่สุจริตไม่สุจริตแล้วเธอก็ต้องออกมาข้างนอกต้องออกจากกองประกวดในระหว่างการประกวดแล้วก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ร้องไห้และหลังจากนั้นเชอเอมก็จะมีบทบาททางการเมืองทาง IG Twitter แล้วก็ออกมาปรากฏโฉมในกลุ่ม3นิ้วมาโดยตลอด
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store